เริ่มต้นดูกันก่อนที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญนะคะก็คือสิ่งที่เราเ,เห็นนะคะคนหลายคนเขาสนใจที่จะแปลงสินค้าเหลือใช้กลับมาเป็นรายได้ให้กับตัวเองเข้ามาในกระเป๋าเราก็เลยไปรวบรวมมาฝากกันนะคะว่าที่ต่างประเทศนั้นเขามีช่องทางทาเงินจากของเหลือใช้เหล่านี้อย่างไรบ้างคะ่ะ ของเหลือใช้ที่อาจจะเป็นขยะสําหรับเราหรือว่าอาจจะเป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วนั้นอาจจะเป็นของมีค่าและขุมทรัพย์ที่คนอื่นกําลังมองหาอยู่ก็ได้นะคะในต่างประเทศเนี่ยเขามีช่องทางทําเงินจากของเก่าเหลือใช้ได้หลากหลายทีเดียวอย่างเช่น c r e s t l i s t นะคะหรือว่า CRAIGS แล้วก็ list เป็นเว็บไซต์ประกาศย่อยที่ตอนนี้เนี่ยให้บริการครอบคลุมถึง70ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยที่นี่มีหลากหลายทีเดียวทั้งประกาศหางานขายบ้านรวมถึงสิ่งของอื่น นนะะซึ่งเป็นสื่อกลางที่คนจํานวนไม่น้อยนิยมนําสิ่งของเหลือใช้ที่เป็นขนาดใหญ่ขนส่งยากๆมาขายและมักจะได้ราคาที่ดีกว่าการขายผ่านตลาดทั่วไปอีกทางเลือกที่นิยมกันมากก็คือ ebay ค่ะหากอยากจะขายของให้ได้ราคาดีต้องรู้จักโพสต์รูปที่สวยงามดึงดูดใจและมีรายละเอียดของสินค้าเป็นอย่างดีทั้งผู้ผลิตประเภทสินค้าขนาดและสีเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาประมูลซื้อสินค้าหาค้นสินค้า ของคุณเจอได้นอกจากนี้ต้องเลือกเวลาเปิดให้เหมาะสมด้วยสําหรับการประมูลนะคะอย่างเช่นเวลาพรา,ามไทม์ของฝั่งตะวันออกในสหรัฐอเมริกาก็คือสามทุ่มถึงห้าทุ่มหรือประมาณ11บเอโมงเช้าถึงบ่ายโมงตรงตามเวลาในบ้านเรานั่นเองซึ่งถ้าโพสต์ไปในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะดึงดูดคนให้เข้ามาประมูลมากขึ้นและได้ราคาสูงด้วยแต่ถ้าใครบอกว่าอยากขายอย่างอื่นในะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าต่างๆก็มีเว็บไซต์อย่างเช่น t r a d u p อมนะคะที่พร้อมมาส่งถุงรับเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดีไปแบบฟรีๆเลยเพื่อนำไปขายให้นะคะชิ้นส่วนไหนที่เขาไม่สามารถขายได้หรือว่าไม่รับนะคะก็อาจจะนำไปบริจาคตอ่อหรือว่าส่งกลับมาให้เจ้าของก็ได้ซึ่งเจ้าของต้องจ่ายค่าจัดส่งด้วย ส่วนคนที่อยากจะลดสินค้าที่เป็นสินค้าไอทีเก่าๆไม่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPod หรือว่าแท็บเล็ตก็สามารถขายผ่านเว็บไซต์อย่าง g a s l a c o m ได้เช่นเดียวกันราคาของ iPhone 6s ขนาด64 g b ตเนี่ยตอนนี้ราคาขายอยู่ที่320ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ11,200บาทส่วน iPhone 5ก็ขายกันที่ประมาณ2,000บาทนิดๆนะคะซึ่งก็ถือเป็นทางเลือกของคนในต่างประเทศที่อยากจะลอก ของเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นทิ้งไปและหารรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ากระเป๋าในยามที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ค่ะ